ซูโคซิสคือวิดีโอเกมแนวสยองขวัญอินดี้ที่วางจำหน่ายและเผยแพร่โดย Crapperhead มีประกาศไว้เมื่อวันที่16มกราคมปี2567โดยมีกำหนดวันวางจำหน่ายในไตรมาสที่2ปี2567เกมดังกล่าวดึงดูดความสนใจจากสถานที่ตั้งโดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของผู้เล่นในฐานะผู้ดูแลสวนสัตว์ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างวัคซีนและรักษาสัตว์กลายพันธุ์การเล่นเกมในซูโคซิสผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์ที่กำลังประสบปัญหากับการดูแลสวนสัตว์กลางคืนครั้งแรกซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาพบว่าสัตว์ในสวนสัตว์เริ่มกลายพันธุ์แล้วรูปแบบการเล่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนการรักษาสัตว์กลายพันธุ์และการไขปริศนาเบื้องหลังการแพร่ระบาดอย่างกระทันหันของสวนสัตว์ผู้พัฒนาระบุว่าเกมจะมีตอนจบที่เป็นไปได้หลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นว่าสัตว์ตัวไหนควรช่วยเหลือและตัวไหนควรหลีกเลี่ยงต่อไปเป็นสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ในเกมแกลลี่มอสซีบราม้าลายเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นหลักและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพืชพันธุ์คุณภาพต่ำได้พวกมันตกเป็นเหยื่อของสิงโตเป็นหลักและมักจะหนีเมื่อถูกคุกคามแต่ยังกัดและเตะด้วยม้าลายสายพันธุ์มีพฤติกรรมทางสังคมที่แตกต่างกันโดยที่ลาบและม้าลายภูเขาอาศัยอยู่ในฮาเร็มที่มั่นคงซึ่งประกอบด้วยตัวผู้หรือม้าตัวผู้ที่โตเต็มวัยส่วนตัวเมียหรือตัวเมียที่โตเต็มวัยหลายตัวและลูกอ่อนหรือลูกของพวกมันและสายพันธุ์นี้ก็มีความหลากหลายม้าลายสื่อสารด้วยเสียงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าที่หลากหลายการดูแลเอาใจใส่ทางสังคมจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันทางสังคมของพวกมันยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์เขียวเอื้องมีลักษณะเด่นคือเป็นสัตว์ที่ตัวสูงขายาวลำคอยาวมีเขาหนึ่งคู่ตัวมีสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มเป็นลายมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตัวผู้มีความสูง 4.8 ถึง 5.5 เมตรและมีน้ำหนักถึง900กิโลกรัมส่วนตัวเมียมีขนาดและความสูงน้อยกว่าเล็กน้อยจัดเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลกด้วยความที่เป็นสัตว์ตัวสูงยีราฟจำเป็นต้องมีหัวใจขนาดใหญ่เพื่อหมุนสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองยีราฟสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากกว่ามนุษย์ถึง3เท่าเพื่อไปเลี้ยงสมองที่อยู่สูงขึ้นไปประมาณ8ฟุตเสมือนกับปั๊มน้ำที่สูบน้ำขึ้นไปยังตึกสูงหัวใจของยีราฟหนักประมาณ10กิโลกรัมระบบการหมุนเวียนโลหิตจึงเป็นแบบพิเศษแคนกะรูจิงโจ้จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีแกนสันหลังคลาดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องในตัวเมียสำหรับแพร่ขยายพันธุ์และเป็นที่อยู่อาศัยของลูกอ่อนนับเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลียจิงโจ้มีขาหลังที่ยาวแข็งแกร่งทรงพลังใช้ในการกระโดดและมีส่วนหางที่แข็งแกร่งใช้ในการทรงตัวจิงโจ้มีขนาดที่หลากหลายตั้งแต่มีลำตัวสูงแค่ 30-45 ซมจนถึงสูงได้ถึง6ฟุตน้ำหนักกว่า 1.5 ปอนด์ลักษณะของขาจะงอเป็นรูปตัว L กับหัวมีเท้าแบบคนทำให้ไม่มีกำลังขาในการเตะจากศัตรูและไม่สามารถเดินถอยหลังได้กอริลลาเป็นลิงชนิด F ที่อยู่เป็นสัตว์สังคมคือเป็นฝูงแต่ทั้งฝูงจะมีจ่าฝูงเป็นตัวผู้ที่โตเต็มที่เพียงตัวเดียวกอริลลาตัวผู้ที่โตเต็มที่อาจมีความสูงกว่า6ฟุตหรือ180ซมเมื่อยืนตรงด้วย2ขาหลังร่างกายเต็มเปี่ยมด้วยกล้ามเนื้อที่มีความบึกบึนแข็งแรงมากกว่ามนุษย์ถึง6เท่ากอริลลาเมื่อตกใจหรือต้องการขู่ผู้รุกรานจะลุกขึ้นด้วย2ขาหลังและทุบหน้าอกรัวๆด้วย2แขนพร้อมกับคำรามก้องจึงทำให้ดูเหมือนเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายยิ่งขึ้นทั้งที่จริงแล้วกอริลลาเป็นสัตว์ที่รักสงบและขี้อาย
ไม่เคยใช้พละกำลังหากไม่ถูกรบกวนก่อนฝูงกอริลลาจะประกอบด้วยตัวผู้จ่าฝูงเพียงตัวเดียวนอกนั้นเป็นตัวเมียและลูกเล็กๆจำนวนหนึ่งลูกเล็กจะเกาะอยู่กับแม่เหมือนลิงหรือเอฟทั่วไปกอริลลาเมื่อเดินจะใช้ทั้งแขนหน้าและขาหลังนานครั้งจึงจะเดินด้วยสองขาหลังเพราะแขนหรือขาหน้าทั้งสองข้างนั้นยาวและแข็งแรงมากกว่าฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่เทิดท่าเหมือนหมูมีจุดเด่นคือมีส่วนหัวใหญ่และปากกว้างมากภายในปากมีเขี้ยวล่างยาวโค้งมากที่มีความยาวได้ถึง40ซมและยาวได้มากที่สุด50ซมซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้และป้องกันตัวโดยเฉพาะในตัวผู้ที่มีความดุร้ายก้าวร้าวผิวหนังหนามีต่อมเมือกเคลือบอยู่ตัวมันเองเลยต้องอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาเพื่อให้ผิวของมันชุ่มชื้นไม่อย่างนั้นผิวของมันจะแตกลำตัวมีขนสั้นและน้อยมากจมูกหูและตาอยู่ตอนส่วนบนของหัวเพื่อสะดวกยามเมื่ออยู่ในน้ำน้ำหนักตัวหนักมากได้ถึง 2-4 ตันนับว่าใหญ่เป็นอันดับ3ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกรองจากช้างและแรดเหงื่อของฮิปโปโปเตมัสมีลักษณะเป็นเมือกสีแดงอ่อนคลายเลือดเคลือบอยู่เพื่อป้องกันแมลงและเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลาฮิปโปโปเตมัสสามารถดำน้ำได้มากถึง5นาทีเพนกวินเกือบทุกชนิดพบได้เฉพาะที่ซีกโลกใต้มีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นคือเพนกวินกาลาปากอสซึ่งพบได้ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรเพนกวินสามารถปรับให้เข้ากับชีวิตในน้ำได้เป็นอย่างดีมีลักษณะเด่นคือขนสีดำขาวและมีปีกที่มีลักษณะคล้ายครีบเพื่อใช้ว่ายน้ำเพนกวินส่วนใหญ่กินกุ้งปลาปลาหมึกและสัตว์ทะเลขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหารโดยมันมักจะหาอาหารได้ขณะว่ายน้ำอยู่ใต้น้ำเพนกวินใช้เวลาประมาณครึ่งชีวิตอยู่บนบกและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในทะเลแม้ว่าเพนกวินเกือบทุกชนิดจะมีถิ่นกำเนิดในซีกโลกใต้แต่ในปัจจุบันไม่ได้พบเฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นแอนตาร์กติกาเท่านั้นโดยยังมีอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นเพนกวินสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือเพนกวินจักรพรรดิซึ่งเมื่อโตเต็มวัยจะสูงประมาณ 1.1 เมตรและหนัก35กิโลกรัมในขณะที่สายพันธุ์ที่เล็กที่สุดคือเพนกวินน้อยหรือที่รู้จักกันในชื่อเพนกวินนางฟ้าซึ่งสูงประมาณ33ซมหรือ13นิ้วและหนักเพียง1กิโลกรัมเท่านั้นปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิธีการดำรงชีวิตด้วยการอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ภายในหรือภายนอกสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชชนิดของปรสิตที่คนทั่วไปมักคุ้นเคยกันดีคือเห็บหมัดเหาและพยาธิต่างๆสิ่งมีชีวิตที่ได้รับปรสิตเข้าสู่ร่างกายจะถูกเรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์หรือเจ้าของร่างจะรับปรสิตเข้าสู่ร่างกายด้วยการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนและการดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีปรสิตอาศัยอยู่นอกจากนี้ปรสิตสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้หากอีกฝ่ายเป็นผู้ที่มีเชื้อทั้งนี้การติดเชื้อปรสิตนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ในคนบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าคนกลุ่มอื่นเช่นคนที่มีการสัมผัสกับดินหรือมูลสัตว์อยู่เป็นประจำจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่จระเข้ถือเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนื่องจากเป็นสัตว์ผู้ล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ที่ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติยกเว้นจระเข้นวัยอ่อนที่ตกเป็นอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่กว่าชนิดต่างๆได้จระเข้โตเต็มวัยจะมีพฤติกรรมกินอาหารแบบหมุนตัวกล่าวคือเมื่อจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขณะอยู่ใต้น้ำและต้องการกินเหยื่อเข้าไปก็จะใช้ปากงับไว้และหมุนตัวเองเพื่อฉีกเนื้อเยื่อออกเป็นชิ้นๆส่วนเหยื่อที่มีขนาดเล็กจะถูกบดให้แหลกด้วยลิ้นขนาดใหญ่โดยใช้ลิ้นดันเหยื่ออัดแน่นกับเพดานของอุ้งปากนอกจากนี้แล้วจระเข้ยังกลืนก้นกวด
หรือก้อนหินเข้าไปในกระเพาะหรือลำไส้เพื่อช่วยในการบดอาหารด้วยหมูหรือสุกรเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งมีบรรพบุรุษคือหมูป่าสามารถจำแนกเป็นสปีชีย่อยของหมูป่าหรือเป็นอีกสปีชีหนึ่งแยกต่างหากหัวและความยาวลำตัวอยู่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.8 เมตรตัวโตเต็มวัยหนักระหว่าง 50 ถึง 350 กิโลกรัมหมูแม้จะเป็นสัตว์กีบคู่ซึ่งมักกินพืชเป็นอาหารแต่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเหมือนกับบรรพบุรุษหมูป่าหมูมีวิวัฒนาการกระเพาะอาหารใหญ่ขึ้นและลำไส้ยาวขึ้นเพราะพืชย่อยง่ายยากกว่าเนื้อและนี่ก็คือเรื่องราวของเกมซูโคซิสและตัวสัตว์ประหลาดกายพันในเกมแกลลี่มอสเพื่อคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตเพื่อส่งมาการค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย